เนื่องจากปัจจุบันกฎกติกาเนี่ยมันเปลี่ยนครับเคยพูดตลอดเวลาทุกเวทีนะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมวิจัยคือสิทธิครับสอนคือหน้าที่ครับจำได้ไหมคือตราบใดสอนได้วิจัยทำหรือไม่ทำก็ได้ปัจจุบันใน 2-3 ปีไม่ใช่แล้ววิจัยเป็นหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่ทำแล้วก็ต้องทำไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ทำไม่ทำในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยสอนเยอะๆเข้าไว้ครับเออเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่หน้าที่มาด้วยกฎหมายที่รุนแรงด้วยเป็นอาจารย์ไม่มีเปเปอร์อยู่ในมือภายใน5ปีไม่มีเปเปอร์ในมือกฎหมายมาละห้ามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรห้ามคุมวิทยานิพนธ์จริงๆภายใน3ปีหรือ5ปีไม่ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือต้องทำวิจัยมีเปเปอร์และขอผลงานห้ามอะไรรู้ไหมห้ามทำงานสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเติมพลังบวกครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พอพึ่งบุญนะครับหรือโมมาแตงนะครับวันนี้จะบอกให้เลยว่าผมนั่งอยู่กับต้องบอกว่าพิเศษแล้วก็มีการนั่งคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็แอบไปส่องประวัติท่านเรียบร้อยผมทำการบ้านมาแล้ววันนี้ยังตื่นเต้นนิดนึงเป็นศาสตราจารย์นะครับระดับ11เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครบางคนได้เดาได้แล้วใครนะครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านก็เมตตามากวันนี้เสียสละเวลามาให้ผมจะมานั่งเล่าให้ผมฟังว่าชีวิตของท่านตั้งแต่วัยเด็กกว่าที่จะสำเร็จจนมีวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างต้องบอกว่าไม่หมูนะครับนะครับผมนั่งอยู่กับท่านแล้วครับศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับอาจารย์ยังหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมยังแข็งแรงนะแข็งแรงอยู่และอาจารย์ดูแลสุขภาพยังไงทำงานเยอะขนาดนี้ยังดูแข็งแรงมากจริงๆเรื่องทำงานนี่ก็มันต้องวางแผนนะครับบางครั้งเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยบางทีต้องออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับแล้วก็พยายามกินให้ครบหมู่ที่เขาบอกนะครับก็พักผ่อนตามสภาพที่พอจะทำได้ครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนิดนึงให้อาจารย์มาเล่าเรื่องตั้งแต่แหมไม่รู้อาจารย์เคยเล่าที่ไหนมาหรือเปล่าจะเจาะอาจารย์เลยตั้งแต่วัยเด็กเลยดีกว่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนใต้หรือเปล่าคนใต้สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์คือที่มีสมุยเกาะสมุยใช่ๆสุราษฎร์ธานีและตอนเป็นเด็กนี่คืออยู่สุราษฎร์มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ๆก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะครับก็คือไม่มีการเรียนแบบติวอะไรแบบมโหฬารอย่างเด็กปัจจุบันครับแต่ข้อดีมันก็คือเนื่องจากเราใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกอ่ะดังนั้นเด็กบ้านนอกมันข้อดีอย่างนึงนะคือมันลุยกล้าได้กล้าเสียไม่ได้ไปเตียวเรียนจนเหมือนฟองน้ำอ่ะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องการเรียนเท่าไหร่ตอนแรกๆข้อดีมันก็คือทำให้ใช้ชีวิตรอยอย่างในสมองมันยังมีช่องโหว่อยู่เยอะถูกไหมล่ะพอเจอของใหม่ๆมันจะเติมเต็มแล้วก็มีช่องว่างทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผมว่าเด็กบ้านนอกเนี่ยสำคัญสุดก็คือนะมันไม่ได้ไปติวอะไรมากมายครับครับมันก็เลยอยู่แบบธรรมชาติผมคิดว่าอย่างนั้นนะเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปจากธรรมชาติรู้ผิดหวังรู้โน่นรู้นี่มันได้เรียนรู้เยอะมันลงมันไปตกปลาเนี่ยไปยิงนกถึงบางเวลาก็ต่อยกับเพื่อนอ่ะเล่นกันแบบเด็กๆว่าเล่นกันเด็กๆตามธรรมชาติอ่ะผมว่าแล้วจุดนี้มันทำให้ส่งผลผมในปัจจุบันด้วยนะครับก็คือทำให้เราแบบพลิกแพงได้ครับทำนู่นทำนี่ตามธรรมชาติที่เราเป็นครับนั่นคือวัยเด็กนะครับก็ประมาณแล้วตอนเด็กเนี่ยอาจารย์ฝันอยากจะเป็นอะไรตอนนั้นจำได้ไหมจริงจริงเนี่ยผมต้องขอบคุณเป็นคำถามที่ดีครับว่าจริงจริงว่านอกข้อมูลอะไรมันก็ไม่น่าเยอะนะใช่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้ประโยชน์จากตอนเด็กมากคือผมไปชอบอ่านหนังสือครับผมชอบอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ป.4 ป.5แล้วนะตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเพราะอ่านหนังสือพิมพ์ร้านของคุณลุงอะไรที่เขาเปิดข้างๆนะผมสามารถติดตามเรื่องนักมวยนะมูฮัมหมัดอาลีอะไรพวกนั้นแต่สมัยก่อนผมยังรู้จักนักกีฬาเก่งๆในอดีตนะเช่นบิยอนบอกนะถ้าพูดถึง
เทนนิสอ่ะจอห์นแมคเคนรูอะไรเงี้ยคริสอีเวิร์ดลอยผู้หญิงอะไรเงี้ยคือเรารู้จักตามมาด้วยนักฟุตบอลสมัยเก่าๆใช่ไหมฮะพวกซิโก้ใช่ไหมมาราโดน่าอะไรเงี้ยคือผมตามโดยตอนนั้นไม่มีทีวีดูจากหนังสือพิมพ์พวกเนี้ยอ่านหนังสือพิมพ์เมาอ่านหนังสือพิมพ์เปล่าแล้วก็พอที่คำถามแล้วส่วนหนึ่งอาชีพนี่ผมชอบอ่ะคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยนะวิศวกรครับเพราะว่ามันดูเหมือนเท่ตอนนั้นใช่ไหมทำให้เรามีแรงบันดาลใจในเรื่องเรียนคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเราว่าสาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยเราจะต้องให้ได้เพื่อเป้าหมายจะเป็นวิศวกรครับนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือความฝันตั้งแต่วัยเด็กเลยวัยเด็กเลยนะครับแต่สมัยก่อนวิศวะไม่ใช่หมูนะอาจารย์ไม่ใช่หมูเข้ามหาลัยอ่ะเข้ายากสมัยผมนี่เอ็นทาร์รุ่นสุดท้ายอ่ะโอ้โหเข้ายากยากในอดีตเข้ายากมากแล้วตอนนั้นอาจารย์ผมจำได้ว่าอาจารย์เรียนที่บางมดด้วยใช่ใช่บางมดนี่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมเป็นเขาเรียกว่าถ้าบางมดเป็นที่รู้กันว่าต้องเข้มครับวิชาการแล้วก็ปฏิบัติต้องเข้มควบคู่กันก็เป็นอันหนึ่งที่ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่แล้วก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกครับจนนำมาสู่การเรียนปริญญาโทปริญญาเอกครับผมว่าพื้นฐานที่ดีจากบางมดเนี่ยช่วยผมได้เยอะตอนเรียนปริญญาโทเอกแล้วแบบเข้าใจลึกซึ้งอ่ะครับเพราะว่าบางมดเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ครับในการให้เราเป็นวิศวกรที่ดีการค้นฟ้ารู้หรือไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิศวกรเนี่ยเรียนปริญญาตรีเนี่ยอ่านภาษาไทยนะภาษาอังกฤษไม่เอาเลยแต่ผมเรียนบางมดเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเทคบุ๊กเทคบุ๊กหมดซึ่งก็เป็นช่วยให้จนถึงปัจจุบันเราสามารถอ่านถ้าอ่านเทคบุ๊กได้เราก็ทะลุฟิลได้เลยเพราะว่าเราอ่านได้หลากหลายไงครับแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่มีปัญหาในเรื่องของอ่านเล่มเดียวครับอ่านที่เป็นคู่มือเล่มเดียวครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาขาดไปก็คือเรื่องของการสืบค้นฟ้าเพราะการอ่านภาษาอังกฤษได้แม้แต่พูดไม่ค่อยได้นะผมตอนนั้นก็พูดอะไรไม่ค่อยได้อ่านก็ยังไม่คล่องไม่ก็ไม่คล่องระยะแรกอ่านไปเปิดไปแต่ว่าเราทำทุกวันน่ะจนสุดท้ายตอนเรียนปริญญาตรีเราอ่านเทคคล่องเลยนะครับในวิชาหนึ่งเราถือว่าฮีททรานสเฟอร์นะเราอ่านถึง 4-5 เล่มอ่ะครับเพื่อจะเข้าใจมันเพื่อให้เข้าใจมันเราตามไปทำโจทย์หมดปุ๊บๆผมก็พยายามสอนเด็กนะว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญเราอย่าคิดว่าเราเรียนเพื่อทำโจทย์ให้ได้เพื่อทำข้อสอบให้ได้มันไม่พอไงครับเรียนให้เพื่อรู้เนี่ยมันยากครับครับอาจารย์เนี่ยได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่นโดยมอนบูโชใช่ครับทุนที่ไม่หมูนะไม่จะได้อ่ะครับอาจารย์เล่าชีวิตในญี่ปุ่นนิดนึงให้เด็กไทยหรือเพื่อนๆฟังนิดนึงว่าคือผมก็อยู่ญี่ปุ่นมาเหมือนกันครับเรารู้สไตล์การทำงานของคนญี่ปุ่นว่ามันหนักหน่วงแล้วก็โหดหินมากกว่าเมืองไทยคนไทยตอนอาจารย์อยู่ญี่ปุ่นนี่ลำบากไหมอาจารย์ยุคนั้นมันลำบากนะเพราะว่าการเรียนระบบญี่ปุ่นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเข้าเช้าเข้าตอนเช้าเรียนตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงใครออกจากแกลบญี่ปุ่นเที่ยงคืนเนี่ยเขาเลยนะครับเพราะมันอยู่ถึงตีสองครับถามว่าเขาทำงานกันอย่างเงี้ยระบบอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยระบบญี่ปุ่นเราก็รู้นะอาจารย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานแล้วก็ใจดีมากเลยนะในตอนอยู่ข้างนอกแต่พออยู่ในระบบแลบก็จะไปอีกคนหนึ่งเลยโอ้โหไปอีกคนหนึ่งเลยนะหมายความว่าเขาก็ไม่ได้มาจับที่จับชายมาต้องสอนอะไรไม่ใช่ระบบญี่ปุ่นก็ถือว่าออเนอร์อยู่มาเรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยอยู่ต้องค้นสืบด้วยตนเองคุณต้องจัดการชีวิตเองเขาตามแค่ว่าคุณผ่านไป2อาทิตย์แล้วเนี่ยคุณควรจะได้อะไรแล้วก็ต้องไปรายงานทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีระบบแลบติดตามเหมือนกันทุกอาทิตย์ใครบางแลบทุกวันตอนเช้าต้องรีพอร์ตนะยืนเป็นวงกลมใครไม่มีข้อมูลไปให้เขารายงานก็คือโดนน็อกตัวเองหน้ากระดานเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บอกว่าทั้ง2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ไม่รายงานไม่มีอะไรให้รายงานเขาเนี่ยถามว่ากดดันไหมกดดันนะเพราะว่าหนึ่งเราเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องสืบค้นผมนี่เหนื่อยมากเลยนะก็คือต้องใช้วิธีเพราะเขาแอดไซน์เวลาดูภาษาญี่ปุ่นหมดครับผมก็เลยต้องไปแบบอ่านญี่ปุ่นไม่ได้ก็ต้องไปดู reference อ้างอิงของไอ้หนังสือเล่มนั้นของญี่ปุ่นหรือเปเปอร์ญี่ปุ่นต้องกลับไปห้องสมุดเพื่อไปดูภาษาฝรั่งก่อนเพราะเขาก็อ้างอิงกันกลับไปกลับมาแล้วก็มาดูญี่ปุ่น
ผมเนี่ยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะแต่เนื่องจากเราดีนี่เราวิศวะวิทยาศาสตร์เหมือนกันสมการมันดูสูตรดูอะไรได้ดูสูตรได้ก็ไล่จ่อจากสูตรนั่นแหละแล้วไล่กลับไปกลับมาผลจากการทำเงี้ยส่งผลดีนะอาจารย์ก็ทำให้เราได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเราไปตามต้นตอไปตามต้นตออ๋อเออทำเหมือนกันเหมือนกันตามต่อต้นตอและสิ่งที่เราตามต้นตอนั้นนะกลายเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราได้สืบค้นเรื่อยๆทำให้เราเพิ่มขยายความคิดเพิ่มขยายความคิดสร้างสรรค์เราอ่านมาหมดเลยอ่ะแล้วไอ้เปเปอร์ที่เราไปตามมาเนี่ยนะเราลงเซฟไว้เยอะเซฟไว้เยอะมากอาจารย์รู้ไหมว่าผมส่งเปเปอร์กลับทางเรือใช่ไหมตอนจบปริญญาเอกเนี่ยเอาวางจากพื้นน่ะจนถึงเอวอ่ะก็จากการที่เราสืบค้นใช่เอากลับมาเยอะมากเอากลับมาเยอะมากซึ่งผมก็สอนเด็กลูกศิษย์ในปริญญาที่เรียนปริญญาเอกเหมือนกันว่าอย่างพวกคุณน่ะอ่านมากก็แค่มาวางกับพื้นแค่หนาไม่ถึง2นิ้วผมวางจากพื้นจนถึงเอวอ่ะนี่คือข้อดีที่เราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ก็เคี่ยวอยู่นะว่าให้อยู่ต้องไปเรียนเคสคอร์สแต่ปรากฏว่าเราโอ้โหเวลามันสั้น3ปีถูกต้องแต่อาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าแต่อาจารย์เราพูดภาษาอังกฤษคล่องเราก็กลายเป็นว่าเดิมทีก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องแต่ด้วยความอาจารย์ก็เลยสอนภาษาอังกฤษเราด้วยทั้งการพูดการเขียนก็ได้อานิสงส์จากการที่เขาสอนช่วงแรกก็เครียดเพราะว่าอุ๊ยทำไมอาจารย์ดุจังเลยวะถ้าอาจารย์ดุแล้วสอนเนี่ยเราต้องยกย่องเขานะแต่อาจารย์ญี่ปุ่นดุแล้วมักสอนไงเราก็เลยได้ส่งอ้าวได้ภาษาอังกฤษกลับมาก็ยังดีผมคิดว่าอาจารย์แค่เดินเขียดแล็บเขานะแค่ดูวัฒนธรรมเขาแค่นั้นแหละนั่นแหละประโยชน์มหาศาลละครับรู้ระบบวิธีการของเขาเรียนรู้วิธีการอันนี้คือระบบญี่ปุ่นที่ว่ามันทำงานกันทำไมมันทำเรื่องยากๆและเรื่องง่ายได้หนึ่งเขาทำงานเป็นทีมครับมีทีมเวิร์กมีทีมเวิร์กแล้วก็เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยวนซ้ำอยู่สังเกตดูนะใช่รำซ้ำจนลึกอ่ะทั้งคนญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกให้รู้ลึกมากโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าเด็กในแลบเนี่ยมันรู้ใช่ลึกมากเลยไอเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมชื่นชมเขานะครับแต่ผมโชคดีผมได้รู้ทั้งระบบญี่ปุ่นและระบบอเมริกาครับผมก็ไปทำโพสต์ดอกในระบบอเมริกาครับดังนั้นเราได้ทั้งคู่ครับญี่ปุ่นเองมันก็มีข้อเสียข้อดีครับอเมริกามันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีผมก็จับมันตรงส่วนนะมารวมกันครับแล้วผมก็มาประยุกต์กันมาเหมือนกันมาเหมือนกันแล้วมาใช้ใน implement ในประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะอีกอาจารย์ต่างกันในญี่ปุ่นทำงานยากอีกแบบนึงบ้านเราเนี่ยความยากมันก็คือมันไม่มีอินฟราสตรักเจอร์อะไรรองรับเท่าที่ควรลงแล็บอาจจะไม่เหมือนญี่ปุ่นเพราะเราเป็นอีกแบบอันนั้นพร้อมไม่พร้อมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวผมก็ต้องปรับตัวนะอาจารย์มาในระบบเมืองไทยมีก็ดำเนินการวิถีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เล่าฟังแต่มันก็ของไทยมันก็ดีอย่างว่าเราต้องทำเองทุกอย่างใช่แต่ถ้าเกิดผ่านญี่ปุ่นมาแล้วสบายเพราะว่าญี่ปุ่นทำเองทุกอย่างเหมือนกันใช่เครื่องมือนี่คืออาจารย์จะใหคุณต้องดีไซน์ออกแบบเองเลยครับแล้วอาจารย์ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้ประกบให้แล้วก็ทำเครื่องมือไปผิดถูกก็ว่ากันตรงนั้นเขาแฮนด์ออนน่ะเขาแฮนด์ออนก็ลองผิดลองถูกทำกันหมดแล้วที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อกี้คนญี่ปุ่นรู้เรื่องอันนี้ผมต้องยืนยันนะเนี่ยผมเข้าไปเป็นแล็บโซล่าเซลล์เอ๊ะทำไมไอ้กาโต้มันยืนเฝ้าน้องตั้งปอตีกาโต้ในปอโทเฝ้าน้องปอตีทำโซล่าเซลล์เนี่ยทำอยู่งั้นยืนเฝ้าอยู่สามสี่วันบอกทำไมยูไม่ไปทำงานของยูบอกดูน้องว่ามันจะทำผิดไหมจนกว่าน้องจะทำได้เขาถึงจะวางมืออันนี้ก็คือการสอนกันรุ่นต่อรุ่นครับและก็การเรียนรู้จากการปฏิบัติเนี่ยน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่ถ้าอาจารย์ให้ทำอะไรทำเถอะเพราะว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันต้องผิดอยู่แล้วแหละมันผิดแน่อาจารย์เพราะว่าแรกๆมันไม่ชำนาญไอ้พอผิดเราก็จำได้เขาทำไปสักระยะหนึ่งมันก็จะคล่องเองแม้แต่การอ่านเทคบุ๊กเหมือนกันผมจำความรู้สึกได้โอ้โหเล่มเบิ่มในแมคานิกแล้วก็เปิดผ่านๆมันไปเนี่ยสักพักพอเราคุ้นชินกับมันแล้วเราไม่กลัวมันเราอ่านได้เฉยเลยสำคัญมากแล้วก็ต้องอ่านหนังสือนะครับอาจารย์มีอีกเรื่องผมอยากรู้มากอาจารย์เนี่ยเคยทำงานอยู่ที่เอกชนก่อนกับญี่ปุ่นตอนนั้นต้องบอกว่าเมื่อสักน่าจะเกือบ20ปีไหม20ปีแล้วตอนนั้นเงินเดือนก็น่าจะเฉียดเฉียดแสนนะครับครับแล้วอยู่ๆอาจารย์ลาออกมาทำไมตอนนั้นเดี๋ยวเท้าความนี่ตอนนั้นจบปริญญาโทครับยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นครับตอนนั้นก็คือจบปริญญาโททำงานเอกชนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะปริญญาโทสมัยก่อนสมัยก่อนวิศวะปริญญาโทหายมากก็ทำงานจนได้ตำแหน่งอ่ะครับแค่2ปีกว่า3ปีได้ตำแหน่งผู้จัดการส่วนครับมีรถประจำตำแหน่งด้วยนะเงินเดือนเนี่ยโอ้โหไปเยอะอ่ะ
ปรากฏว่าแล้วเขาส่งไปเทรนในต่างประเทศด้วยนะครับตอนนั้นบริษัทปัจจุบันที่ไปทำก็คือ PTTAR ปัจจุบันของเครือปตท. PTTGC เนี่ย GC GC เนี่ยใหญ่ผมเป็นวิศวกรชุดแรกที่เข้าไปทำงานที่นั่นครับนะแล้วก็ไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อตั้งขุดลงเสาเข็มโรงงานเลยชุดนั้นก็ไปทำระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าคือตีมตัวเองเป็นวิศวกรไงครับมันการออกแบบหรือการอะไรมันจะน้อยไปหน่อยครับจันจะลืมว่าบริษัทยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยมันจะซื้อโนว์ฮาวค่อนข้างเยอะครับก็ยังแบบฉะนั้นเลยเปลี่ยนเป็นอาจารย์มหาลัยดีกว่าจะได้ทำเรื่องวิจัยด้วยชอบวิจัยไงชอบคิดค้นชอบคิดค้นชอบวิจัยลาออกเลยจากเงินเดือนนั่นแหละ 70,000 80,000 ครับมาเริ่มวุฒิปริญญาโทค่ารายการประมาณ 7,000 กว่าบาทเงินเดือนหายไป10เท่าแล้วก็ตั้งใจเลยว่าขอเรียนต่อปริญญาเอกครับดังนั้นก็เลยมาเป็นที่มาว่าพอทำงานที่ธรรมศาสตร์อีกปีหนึ่งตามข้อกำหนดต้อง1ปีก็ได้ทุนมอมโชไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นไปเรียนอีก4ปีแล้วก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยนากาโอกะไปเรียนที่มหาลัยนากาโอกะซึ่งเป็นมหาลัยที่เป็นลักษณะก็เรียกว่าเทคโนโลยีเน้นงานรีเสิร์ชอย่างเดียวครับถ้าอยู่เมืองไทยก็คล้าย AIT ครับคือนักเรียนปริญญาตรีน้อยเขาเรียนโทเอกอย่างเดียวอ๋อเน้นไปที่บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเดียวเป็นมหาลัยที่อยู่ในท็อปต้นๆของญี่ปุ่นทางด้านรีเสิร์ชเลยเพราะเขาเป็นมหาลัยคล้ายพี่น้องกับครับโตเกียวอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีครับโตโกไดนะก็น่าจะเป็นที่มาคราวนี้พอทำงานในลักษณะของเคยอยู่เอกชนมาครับคือระดับหัวหน้าเนี่ยสั่งทุกคนหมดแล้วพอมาอยู่มหาวิทยาลัยปรากฏว่ามันรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันต้องทำเองซะส่วนใหญ่ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกน้อยไหมว่าเอ้ยเราแหมไม่น่าออกมาเลยไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่ามาอยู่ในบรรยากาศมหาลัยครับซึ่งเราก็ไปเรียนจบปริญญาเอกญี่ปุ่นกลับมาปุ๊บเนี่ยวางระบบเลยหนึ่งต้องมีแล็บประเทศไทยมีปัญหานะเรื่องงานวิจัยคือมันไม่มีแล็บใช่ครับใช่อาจารย์ไม่เห็นล่ะญี่ปุ่นหรืออเมริกามหาลัยที่เป็นที่มันไปถึงขั้นหนึ่งแล้วแล็บเนี่ยเป็นที่สิงสถิตนอนกับแล็บเลยนอนกับแล็บทำกับแล็บเปิดมาปุ๊บเปิดแล็บเลยมาวันแรกเปิดแล็บเลยนักเรียนโทเอกก็ยังไม่มีครับก็ต้องใช้ปริญญาตรีนั่นแหละเข้ามาเป็นมดงานเพราะฉะนั้นนักเรียนปริญญาตรีล็อตแรกที่ผมทำงานตอนจบมาใหม่ๆปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารมหาลัยหลายคนครับก็คือจบปริญญาเอกกับเราเนี่ยจบตรีโทเอกเลยครับจบตรีตอนนั้นอ่ะรับเป็นซีเนียร์โปรเจกต์แล้วโทเอกต่อปั้นเขาต่อเนื่องโดยปัจจุบันอาจารย์แล็บก็ถือเป็นแล็บที่เอาเป็นว่ายกระดับเป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซลเลนซ์ครับที่น่าจะใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของธรรมศาสตร์ของประเทศด้วยผมว่าผมอยู่ในท็อปผอ.ที่นั่นตอนนี้ยังก็คือผลิตปริญญาโทเอกประมาณอยู่ในระบบครับที่จะต้องมีประมาณเกือบ20คนรวมๆแล้วเด็กปอเอกอาจารย์ได้สัก50คนได้ไหมผลิตไปแล้วอ่ะที่ผลิตจบปริญญาเอกไปแล้วน่าจะ20คนโหเยอะนะปริญญาเอกเนี่ย20คนปริญญาโทน่าจะ30คนคือจบไปแล้วนั่นคือที่คงอยู่ก็ยังมีอยู่อีกยังมีที่ผลิตไปแล้วประมาณกว่า20คนคราวนี้เนี่ยอาจารย์ดูปอตรีได้ไหมตอนนี้ไม่ดูดูด้วยดูเพราะว่าอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่ตรีโทเอกดูด้วยสามวันเลยคราวนี้อาจารย์มันหนักนะการดูแลดูงานปริญญาเอกแต่ในแลบเราก็มีทั้งตรีโทเอกวางเป็นขั้นเป็นระบบเลยครับอาจารย์เด็กปริญญาตรีดูตรีด้วยช่วยดูเอกโทดูโทดูตรีแล้วมีโพสต์ดอกอีกโพสต์ดอกก็คือนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างข้าอาจารย์ได้วิจัยรุ่นใหม่ต้องมีเมนเทอริ่งผมก็เป็นเมนเทอริ่งก็ดูกันอยู่ข้างในเนี่ยทำงานเป็นเครือข่ายเป็นทีมแฮนเดิลกันแล้วก็ต้องหาโปรเฟสเซอร์ก็ทำหน้าที่หาแหล่งทุนหาทุนจากภายนอกเข้ามานะปีละต้องอย่างน้อยถึง10ล้าน20ล้านนะเพื่อเข้ามาดูแลเพราะว่าหน้าที่ของโปรเฟสเซอร์จริงๆเนี่ยคือต้องหาทุนแล้วก็วางทิศทางของการทำงานของแล็บทำงานวิจัยใช่งานสอนก็แต่โปรเซอร์อาจารย์ก็ยังสอนอยู่ด้วยก็สอนปกติเพราะเป็นข้อกำหนดของมหาลัยไทยครับงั้นก็ต้องสอนเหมือนคนอื่นเขาเลยสอนสองตัวใช่ไหมครับสอนสองตัวสอนตรีครับโทเอกนะทำงานปกติเหมือนชาวบ้านเขา
แต่ก็ข้อกำหนดตัวเองที่จะต้องเนื่องจากได้ทุนเช่นเมธีใจโวโสสกวเนี่ยได้มา2รอบแล้วมันก็มีข้อกำหนดโน่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยโดยสรุปใน1ปีต้องตีพิมพ์ Q1 คอไทย1อย่างน้อย15เรื่องต่อปีใช่ไหมครับเรื่องเดียวยังยากเลยผมนะจะต้องมีสิทธิบัตรหรืออะไรเงี้ยปีละเรื่อง2เรื่องต้องมีเนี่ยมันขึ้นมามันเคยแบบไม่ได้มั้งแม่อาจารย์หมายถึงอะไรฮะไอ้เนี่ยอย่างน้อย15เรื่องเราเนี่ยปีนั้นแหมมันได้10อย่างมันก็มีบ้างบางปีมันไม่ถึงบางปีมันก็ทะลุ15ก็มีครับก็เฉลี่ยก็เลยประมาณเฉลี่ยประมาณนี้ที่เราทํามาถึงผมมันมาถึงขั้นแฮนเดิลจำนวนพอควรไงครับดังนั้นเนี่ยที่อาจารย์ถามเมื่อกี้อ้าวแล้วเอาเวลาไหนพักผ่อนทำอะไรใช่อันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องสำคัญในการบาลานซ์ชีวิตการพักผ่อนงานดีเลย์ก็ต้องมีงานดีเลย์ก็มีของอาจารย์นี่เล่าได้ไหมเล่าได้บาลานซ์ต่างๆพระเครื่องอะไรอีกอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงอะไรเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่หลายคนก็พอรู้จักเพราะถ้าจิ้มไปใน Google เสิร์ชประดุงสังอาจจะมีเรื่องดังมากเรื่องโบราณคดีพระมากกว่าเรื่องวิจัยก็จะสนใจเยอะตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับศิลปกรรมของโบราณวัตถุครับพวกศึกษาเรื่องของเก่าโบราณวัตถุไม่ใช่อย่าพูดว่าของเก่าเนี่ยโบราณวัตถุความเป็นมาของชาติเราเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ตัววัตถุแต่อาจารย์คือศึกษาด้วยลุกย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปเลยก็ศึกษาจากนั่นแหละผู้รู้กูรูผู้รู้จากอาจารย์ศิลปกรอาจารย์พวกโบราณคดีอะไรทั้งหลายน่ะด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวเราชอบสะสมของโบราณวัตถุที่เป็นไม่ใช่ขโมยอะไรมานะที่ถูกตามกฎหมายครับเช่นพระพุทธรูปครับยุคต่างๆเช่นเชียงแสนนะพระพุทธรูปยุคอู่ทองตั้งแต่ล่างเน่าเลยมาเลยเนี่ยตั้งแต่เก่าๆเราก็ศึกษาดูทั้งศิลปะวิธีการสร้างใช่ไหมศึกษาเรื่องพระพิมพ์อะไรต่างๆศึกษาแม้กระทั่งรูปปัดเนี่ยรูปปัดโบราณอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพวกนี้ศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเป็นเครื่องรางของขลังไม่ใช่นะผมศึกษาว่าที่ไปที่มาศิลปะศิลปะที่ไปที่มาและย้อนกลับไปว่ามันมายังไงทวารวดีมายังไงใช่ไหมยุคสุโขทัยมายังไงอุทยาคนไทยมันมาจากไหนยังไงรากเงาของเรามายังไงมายังไงเพราะมันต้องศึกษาผ่านพวกนี้ครับจึงจะรู้และขณะเดียวกันไม่ใช่ศึกษาเล่นๆนะก็คือวิจัยด้วยครับวิจัยด้วยตอนนี้เราก็จะทำวิจัยตอนนี้ผมก็มีเครือข่ายกับนักวิจัยสายโบราณคดีอาจารย์ศิลปกรรมเช่นสมมติพระพุทธรูปเนี่ย อยากรู้อายุเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อก่อนก็อาจจะดูแค่ศิลปะเทปการวางมือการวางสังคติเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะเราก็สามารถวัดเรามีความรู้ทางวิศวกรรมเราใช้คาร์บอนอะไรพวกนี้วัดบอกอายุได้แม่นยำเลยบอกอายุแม่นยำเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่เขาพูดถึงศิลปะอย่างเงี้ยเราวัดเสริมกันเราวัดองค์ประกอบของรูปปัดต่างๆเนี่ยว่ามันเก่ามากมันประกอบด้วยอะไรแล้วมันจริงๆมันคือยุคไหนแล้วมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเข้าเมืองไทยตั้งแต่ตอนไหนมายังไงแล้วชุมชนต่างๆมันแพร่กระจายออกมาเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีตเป็นยังไงใช่ไหมมันไปได้หมดมันทำให้เรารู้ถึงเขาเรียกอารยธรรมของเราแม่มันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ผมสนใจมากที่คู่ขนานกับไอ้เรื่องที่พูดเมื่อกี้ไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่เราเอาอยู่ละป่านนี้เราทำมานานแล้วแสดงว่าตอนนี้กำลังรีเสิร์ชพวกนี้ด้วยพวกนี้กำลังทำประวัติศาสตร์ผ่านใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยทางด้านงานโบราณคดีให้เสริมก่อนหน้านี้เนี่ยคือใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาช่วยงานทางด้านการแพทย์อะไรพวกนี้ที่เล่าให้ฟังดังนั้นเนี่ยผมก็เลยฝากบอกอาจารย์ว่าบอกรุ่นใหม่นะน้องๆรุ่นใหม่ว่างานวิจัยในอนาคตนะประเภทหนึ่งเดียวมันไม่มีมันยากละที่คนทำมาเยอะวิศวกรรมก็วิศวกรรมอย่างเดียวเครื่องกลเนี่ยมันอิ่มตัวละมันต้องเอาไปเมิร์จกันไปเมิร์จกับสาวิทยาการอันนี้ไปเสริมอันนี้อันนี้ไปช่วยอันนั้นผมก็เลยใช้สองคำก็คือมัลติดิสซิปลินารีกับมัลติเพิลพาร์ทเนอร์ชิพครับมัลติเพิลพาร์ทเนอร์ชิพก็คือทำกับคนหลายสาสตร์มัลติดิสซิปลินารีก็คือทำกับหลายสาสตร์ครับเช่นวิศวะไปกับแพทย์วิศวะทางด้านโบราณคดีฮะดังนั้นใครคิดเชิงเดียวนี่โอ้ยากเลยครับยากแม้กระทั่งขอทุนทุนวิจัยมันออกมาเป็นสาวิทยาการอย่างนี้หมดครับ
แล้วก็ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยบอกวิทยากรรมเครื่องกลอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเริ่มสลายไปครับบัตเตอรี่มันจะหายไปเพราะว่าองค์ความรู้พื้นฐานมันค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้วใช่ทำกันมาตั้งแต่ยุคนิวตันแล้วคือศาสตร์เดียวมันเริ่มอิ่มตัวครับความรู้พื้นฐานมันยังจำเป็นอยู่นะแต่ว่ามันคล่อมศาสตร์กันครับไอเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเอาไปช่วยกันให้ได้ใช่คือทำยังไงก็ได้ให้มันเสริมกันครับไม่ใช่โดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างนี้ผมบอกอาจารย์ว่างานตีพิมพ์ในวารสารระดับชั้นนำเนี่ยครับมันยากมากนะตอนนี้ยากคิวหนึ่งยากมากผมพูดกับน้องๆตลอดเวลาจีนเขาเงินมโหฬารบานเบิกครับครับเขายึดหมดแล้วถ้าอาจารย์หมาลัยหรือน้องๆเนี่ยที่กำลังเรียนอยู่ยังคิดแบบโดดเดี่ยวแบบเดิมๆอ่ะงานไม่ได้คล่อมสารนะการที่จะ develop ด้วยความคิดสร้างสรรค์และไปตีพิมพ์วารสารที่คุณภาพสูงในคอทายสูงนี่ยากมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์ทำงานคล่อมสารนะอาจารย์ไปได้ครับอย่างผมตอนนี้งานตีพิมพ์ผมอะตลอดเลยมีทั้งคล่อมงานแพทย์มาดังนู้นนี้คือเกิดไซต์เดชั่นมโหฬารไซต์อาจารย์น่าจะ 3,000 กว่าแล้วมั้งเกินเยอะนะเกินครับแล้วก็ถามนอกเรื่องนิดนึงอาจารย์มาทำดุศึกษาทางด้านโบราณคดีเนี่ยเคยเจอแบบสิ่งลึกลับบ้างไหมไม่มีผมเนี่ยบอกให้ในห้องพักผมเนี่ยนะบางทีมันมีเก่าเลยเก่าบอกให้ง่ายมีเก็บกระดูกอ่ะฮะเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เพราะว่าใจเราบริสุทธิ์ครับเราไม่ได้ไปขโมยเขามาไม่ได้ไปอะไรมาเรามองเป็นของอารยธรรมเป็นอริยธรรมอะไรเงี้ยไม่มีอาจารย์คือเราไม่เคยไปมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราฝักใฝ่มกมุ่นอย่างนี้มันจะฝันโน่นวันนี้ผมว่ามันก็เป็นไปได้มันเป็นมโนคติของเราเองมโนคติถ้าเราใจเราบริสุทธิ์เราไม่ได้มีเรื่องนั้นไม่มีคราวนี้กลับมาทางงานวิชาการเหมือนเดิมแหมมันเทปนี้ฟังสบายจังเลยมันดูไม่เหมือนสภาวิชาการอย่างนี้แหละอาจารย์สอของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ศาสตราจารย์เนี่ยผมไปทำการบ้านมาเนี่ยอาจารย์ตากเรียนจบมาเนี่ยนะเปาใช้เวลาประมาณกี่ปี5หรือ6ปี5ปีกว่าจากจบปริญญาเอกได้ศาสตราจารย์นั้นต้องถามเคล็ดลับเลยเพื่อเพื่อนๆ อาจารย์ด้วยการฟังเนี่ยเดี๋ยวลองดูเทคนิคว่ามีการวางแผนอย่างไรในการที่คืออาจารย์ตั้งเป้าอยู่แล้วชีวิตนี้เป็นอาจารย์ต้องเป็นศาสตราจารย์คือจริงๆครับผมไม่ได้ประมาณนั้นก็คือทำงานวิชาการวิจัยอย่างสนุกไม่ได้ว่าตั้งเป้าเป็นศาสตราจารย์ว่าทำวิจัยเพื่อได้ศาสตราไม่ใช่ครับทำด้วยความสนุกเหมือนผมทำเรื่องโบราณคดีสนุกครับท้าทายทำวิจัยก็เหมือนท้าทายได้ตีพิมพ์นู่นนี่นั่นใช่ไหมไอ้ของพวกนี้มันก็ตามมาเองครับพูดง่ายแต่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะทำมากกว่าคนอื่นคือผมจะแม่นเกณฑ์กติกาผมจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นงานที่เราออกมาโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเกณฑ์อย่างนี้ก็ทำตามเกณฑ์ไปก็ทำตามเกณฑ์ไปเพียงแต่ว่าอะไรที่มันได้ผมไม่รอรีฮะถูกไหมผมไม่เกณฑ์ถึงปุ๊บยื่นถึงเวลาปุ๊บเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมมันช็อตคัทเหลือ5ปีกว่าเพราะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ถ้าเกณฑ์เขาต้องใช้เวลา3ปีถูกไหมใช่ใช่ครับผม8เดือนกว่า9เดือนงานไม่มีงานถึงก็ยื่นเลยก็ยื่นไปแล้วผมเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องความล้มเหลวนะไม่กลัวไม่ได้ก็ยื่นใหม่ครับเพราะว่าถ้าบางคนคิดมากไม่กล้าตั้งแต่ยื่นครับเหมือนเปเปอร์อ่ะบางคนกลัวเพราะกลัวทำไมถ้าโดนรีเจ็คก็รีเจ็คไปก็เดี๋ยวซ่อมมาสอนเด็กตลอดเวลาเฮ้ยพวกเธอเนี่ยรุ่นใหม่เธอรีเจ็ค3รอบจะเป็นไรไปนักวิจัยดีเด่นเขารีเจ็คตั้ง 5-6 รอบก็ยังมีเลยใช่ไหมศาสตราจารย์โดนรีเจ็คปกติก็ไม่เห็นเป็นไรก็ทำไปแต่บางคนไม่กล้าไม่กระทั่งส่งไอ้เนี่ยผมจะเป็นอย่างนี้ผมกล้าได้กล้าเสียก็ส่งไปมันได้ก็ว่ากันไปได้รอสอเร็วครับมาเลยช็อตคัทจริงๆมาเลยช้าเร็วสุดต้อง7ปีนะฮะอาจารย์เร็วสุดเนี่ยของคนที่เป็นได้คือ7ปีในเกณฑ์เก่านะครับนะขออาจารย์ใน5ปีถือว่าเมสซิ่งมาก5ปีกว่า5ปีกว่าเพราะว่าผมเคยเจออย่างนี้ที่อาจารย์แหมพูดมาตรงนี้ดีจังเลยคือบางด้วยถ้าเกิดคนอ่านเปเปอร์เยอะๆจะรู้เลยว่า Q1 ก็อยู่งานก็จะอีกขั้นนึง Q2 ก็ประมาณนี้ Q3 Q4 ก็ประมาณนี้ครับผมเคยเจอเพื่อนๆบางคนเนี่ยเค้าประเมินงานตัวเองต่ำไปแล้วเขาบอกว่างานเขาเนี่ยแหมมันไม่ได้หรอกตีพิมพ์เนี่ย Q3 Q4 นี่อาจจะยังได้หรือเปล่าแต่เราอ่านดูแล้วเฮ้ยงานของเขาเนี่ยมันไปได้ถึงเพราะมันมีงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเฮ้ยมันเขียนดีๆแล้วก็เสนอมุมมองให้มันชัดเจนผลมันเคลียร์ตอบคำถามได้หมด Q1 มันน่าจะได้แต่เพื่อนๆบางคนมีความกลัวอาจารย์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เราจะไม่ได้แล้วนู่นนี่อาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ไหมอันนี้สำคัญ
ผมบอกเด็กนะเวลาเนี่ยไม่ต้องผู้ใหญ่นะเด็กๆที่เรียนโทเองมึงยิงของสูงก่อนไม่กลัวอะไรบางทีนะไอ้คิวต่ำๆมันเรื่องมากจะรีเจ็คมีบางอันนะลงคิวต่ำๆคิว3 4มันรีเจ็คนะไฟคิว1มันรับเฉยเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าแต่ว่ามันต้องมีพี่เลี้ยงนิดหนึ่ง คนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะดูออกผมก็จะดูออกอาจารย์ว่าเนี่ยเฮ้ยงานอย่างเงี้ยคิว1เลยครับพี่ถ้าไม่ได้ค่อยลดค่อยว่ากันหรือไม่ลดเปลี่ยนวาสารเปลี่ยนวาสารเปลี่ยนวาสารเผยงานรับเลยรับเลยดังนั้นเนี่ยเล่นของสูงไว้ตลอดแต่ว่าต้องมีพี่เลี้ยงที่พอจะดูได้เพราะเนี่ยจะดูออกว่าเฮ้ยงานระดับเนี้ยออกมาจากแลบเราเนี่ยมันคิวหนึ่งได้ทุกเรื่องครับทุกอันดังนั้นอ่ะโดนรีเจ็คไปอันหนึ่งก็ย้ายค่ายครับแต่อยู่ในคิวหนึ่งก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวอย่าส่งพร้อมกันครับหลายๆที่ในเวลาเดียวกันให้รู้ผลเป็นให้รู้อันนั้นไปก็ว่ากันไปอ๋อดังนั้นก็เลยแนะนำว่านี่ก็เป็นทริคกันหนึ่งครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไล่จากล่างเนี่ยขึ้นบนเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าถูกไม่ใช่อ่ะเล่นคู่ขนานอ่ะเล่นบนอ่ะจะได้คอมเมนต์มาครับนะแล้วมาแก้ว่ากันไปยิงสูงไว้ก่อนยิงสูงไว้ก่อนแล้วถ้ามันไม่ได้จริงคิวหนึ่งเปลี่ยนว่าสามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาลดคิวก็ได้ใช่ใช่อย่างนี้เทคนิคแบบนี้แหละเขาพวกโปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็ยิงอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ยิงคิวหนึ่งเขาก็จะเอาคิวหนึ่งให้ได้คราวนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์ตอนนี้ก็มีเกณฑ์อะไรต่างๆออกมาซึ่งก็ค่อนข้างกว้างนะอาจารย์คราวนี้บางทีอย่างอาจารย์ใหม่ๆหรือเด็กๆก็อาจจะมีประสบผมก็อาจารย์เด็กเหมือนกันอาจจะมีประสบการณ์น้อยอาจจะกลัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือจะให้กำลังใจน้องๆอาจารย์รุ่นใหม่อย่างไรบ้างอาจารย์นิดนึงฮะสิ่งสำคัญตอนนี้คือจริงๆไปบรรยายทั่วประเทศนะก็จะพูดตลอดเวลาว่าอาจารย์น้องๆทั้งหลายเนี่ยอย่างน้องเนี่ยเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะคือเนื่องจากปัจจุบันกฎกติกาเนี่ยมันเปลี่ยนครับเคยพูดตลอดเวลาทุกเวทีนะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมวิจัยคือสิทธิครับสอนคือหน้าที่ครับจำได้ไหมครับคือตราบใดสอนได้วิจัยทำหรือไม่ทำก็ได้มันก็เลยเจอเหตุการณ์อยู่กันเรื่อยๆสบายสบายสอนเยอะๆวิ่งรอกอะไรเงี้ยปัจจุบันใน 2-3 ปีไม่ใช่แล้ววิจัยเป็นหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่ทำแล้วก็ต้องทำไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ทำไม่ทำนั่นแหละดีเมื่อก่อนเนี่ยสอนเยอะๆเข้าไว้ครับทำงานบริหารว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ครับหน้าที่มาด้วยกฎหมายที่รุนแรงด้วยครับแล้วน้องลองดูดิตอนนี้เป็นอาจารย์ไม่มีเปเปอร์อยู่ในมือภายใน5ปีไม่มีเปเปอร์ในมือกฎหมายมาแล้วห้ามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรห้ามคุมวิทยานิพนธ์จริงๆภายใน3ปีหรือ5ปีไม่เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือต้องทำวิจัยมีเปเปอร์แล้วขอผลงานห้ามอะไรรู้ไหมห้ามทำงานไม่ต่อสัญญาถือว่าคุณสมบัติไม่ครบไม่ครบเห็นหรือยังว่าวิจัยกลายเป็นหน้าที่ดังนั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ขู่อะไรนะแต่ระบบมันเปลี่ยนดังนั้นหน้าที่น้องๆทุกคนเป็นอาจารย์มหาลัยต้องวางแผนให้ดีวงสวิงนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เหมือนในอดีตว่าเออเป็นอาจารย์หมูเป็นอาจารย์มหาลัยไม่หมูนะตอนนี้คัดกันนะโอ้โหมาแรกเข้าเลยนะโอ้โหสมัครกันเยอะแยะเกณฑ์ก็สูงแล้วคนประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศจบด็อกเตอร์ไปทำเอกชนมันรับเหรอแล้วมันมีอะไรให้ทำเอกชนครับ R&D มันก็ไม่มีดังนั้นมันก็วิ่งเข้ามาสู่หมดนี้หมดครับดังนั้นคู่แข่งก็เยอะดังนั้นคุณเข้ามาในมหาลัยได้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเกียรตินะแต่คุณจะต้องรักษามันให้ได้ถ้าไม่รักษาให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องวางแผนชีวิตใหม่หมดสอนทุกคนสอนได้อยู่แล้วสอนดีไม่ดีไม่รู้อีกว่าหนึ่งสอนได้หมดแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณทำวิจัยไม่เป็นคุณจะสอนได้แค่ปอตีครับโทเอกคุณก็มีปัญหาละถูกไหมล่ะครับคุณมีปัญหาสอนปอเอกไม่ได้คุณมีปัญหาตั้งแต่คุณสมบัติไม่ได้แล้วด้วยซ้ำดังนั้นก็เลยบอกน้องๆทุกคนเข้าเป็นอาจารย์มหาลัยตอนนี้ต้องวางแผนให้ดีครับหนึ่งต้องทำวิจัยเปเปอร์แต่ละปีเนี่ย2ปีเรื่องได้ไหมถูกไหมครับการวางระบบแลบมีนักเรียนตรีโทเอก
กี่คนใช่ไหมครับมันต้องวางเพราะว่าการทำวิจัยด้วยสาวิทยาการแบบใหม่ๆนะคือทำวิจัยด้วยต้องสร้างคนไปด้วยนะครับคู่ขนานนะหน้าที่เราคือสร้างคนนะจริงๆอ่ะไม่ใช่เปเปอร์นะสร้างคนแต่มรรคผลของงานที่บ่งชี้ว่าเราดีหรือไม่ดีต้องงานที่ตีพิมพ์ผ่านการ peer review ครับโดยมีคนกันกองโดยคนกันกองต้องเข้าใจกติกานี้นะคนที่เคยมาพูดว่าเฮ้ยตีพิมพ์แล้วขึ้นหิ้งไม่มีประโยชน์อะไรกันโน่นนี่อยู่ไม่รู้เรื่องงานไอการตีพิมพ์มันเป็นเรื่องปกติเขาทำกันมานานแล้วใช่ไหมเผยแพร่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็คนตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่มีคุณภาพหน้าที่คือทำแค่นี้สร้างคนนะสอนได้เผยแพร่งานเผยแพร่งานแล้วก็บริการทางวิชาการบ้าง บริการสังคมบ้างเอาความรู้มีบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกข้อหนึ่งด้วยข้อด้วยซึ่งตัวนี้คงไม่ค่อยได้ทำเหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็นี่ไงอย่างที่อาจารย์ทำก็ถือว่าเป็นบำรุงก็ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมซึ่งผมทำครบเขาคือเนี่ยไอข้อสุดท้ายเนี่ยศิลปวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ว่าบางคนบอกงั้นเราไปบวชไม่ใช่เขาให้เอาองค์ความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยไปเสริมเช่นมีความรู้ด้านนาโนพาวเดอร์อะไรต่างๆคุณไปทำสีเพื่อมาทาเจดีเนี่ย100ปีทาครั้งอะไรเงี้ยไปทำให้มันติดแน่นขึ้นอะไรขึ้นอันนี้มากกว่าที่เป็นศิลปวัฒนธรรมหรือมีองค์ความรู้ใหม่ๆไปอิมพูฟไปทำให้ผ้าใหม่หรืออะไรเงี้ยใช่ๆมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นการบำรุงศิลปวัฒนธรรมฐานประเทศไทยเนี่ยมันมาเรื่องวัฒนธรรมศิลปะครับรู้ไหมเรามีรายได้หลักอันหนึ่งจากการท่องเที่ยวนะ คนมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มาดูตึกนั่นนะมันมาดูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อริยธรรมตั้งแต่ต้นอริยธรรมแต่ต้นซึ่งเป็นสิ่งเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่คิดกันมานะว่ามีเหล่านี้แต่คนมันเข้าใจผิดครับครับไทม์ไลน์ของเรามันมาตั้งแต่นู่นนะสุโขทัยก่อนสุโขทัยด้วยซ้ำใช่ๆฝรั่งเขามาดูตรงนี้มาดูศรีสัชนาลัยมาดูที่สุโขทัยอยุธยาไล่มากรุงธนบุรีก่อนแล้วก็มาแบงคอกบางเกาะกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยมันบางทีอาจารย์เคยไปนอกเรื่องนิดนึงไปอยุธยาหรือไปสุโขทัยเคยไปยืนผมเคยไปยืนรู้ไปลพบุรีด้วยรู้สึกเฮ้ยเราเคยมาตรงนี้แล้วนะเคยอาจารย์เคยไหมเหมือนเดจาวูกันอ่ะก็เคยแสดงว่ามันเราก็มีร่างเงาเราอาจจะเกิดตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้นั้นแนะนำน้องๆเนี่ยเที่ยวเมืองไทยก็ดีเหมือนกันไปดูสิร่างเงาของเรามันมาอย่างไรเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยผมอยากให้ส่งเสริมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ชุดกิโมโนอายุ20ใช่ไหมอาจารย์จะต้องใส่ชุดกิโมโน1วันเลยเต็มๆและเป็นที่ภาคภูมิใจมากของการใส่ชุดประจำชาติเขาบ้านเรานี่ไม่น้อยหน้านะแต่ละภาคเราเนี่ยโอ้โหหลากหลายถ้าเราจะมีสักวันหนึ่งไหมใส่ชุดประจำชาติเราสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดีเหมือนกันนะอาจารย์สูตรผ้าไหมดีๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะใส่มาก็เย็นสบายดีเหมือนกันตรงนั้นทางนี้เราต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งทำเพราะนั้นเนี่ยเราจะทิ้งรากเหง้าของเราไม่ได้แล้วงานวิจัยเราหรือว่างานที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดเราไปเสริมบ้านเราต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นเมืองเกษตรเป็นเอาง่ายๆคือครัวของโลกดีกว่าถ้าเรางานวิจัยของเราไปช่วยไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์การอาหารเนี่ยแหมคนมันต้องกินเนาะอาจารย์เนาะคนป่วยถ้าไม่กินข้าวก็ตายเหมือนกันนะกินยาอย่างเดียวไม่กินข้าวก็ตายเพราะนั้นถ้าเกิดเราเสริมได้ตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ผมว่าหลายๆอย่างในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวงการอุดมศึกษาเนี่ยก็เปิดกว้างมากขึ้นให้เราเล่นมีเวทีให้เราเล่นมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โหจะไปคอนเฟอเรนซ์ทีโอ้โหที่ไหนมันเปิดต้องรอใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะทั้งคอนเฟอเรนซ์ที่ประชุมวิชาการของนานาชาติที่มาจัดในเมืองไทยนี่ก็เยอะนั้นเป็นโอกาสดีๆของน้องๆรุ่นใหม่จริงๆต้องถือว่าง่ายนะครับปัจจุบันง่ายและก็อีกอย่างที่อาจารย์ย้ำไว้ก็คืออย่าไปกลัวตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์ไปเลยเพราะถ้าเกิดเรารอมัวแต่รอประเมินตัวเองนะอย่างตอนผมจะผอพอสอแหมเพื่อนหลายคนกระซิบเหมือนกันเฮ้ยงานถ้าเกิดไม่ถึง Q1 Q2 เนี่ยอาจจะยากนะเราก็ไปดูเกณฑ์คบขั้นต่ำเอ้าเกณฑ์เรามันเกินนี่ยื่นเลยถ้าไม่ยื่นนี่คือ0นะแต่เกิดยื่นเนี่ยอ้าว50 50ถ้าไม่ได้เขาให้เพิ่มเราก็แก้เอาก็แก้เอาอย่าไปรอเวลาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอาจารย์น้องไปถามคนไม่รู้เนี่ยอันตรายมากครับมันจะพูดซะจนน่ากลัวจิตตกน่ะจิตตกดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ว่าเราก็มีความรู้เนี่ยเกณฑ์กติกาเนี่ยอย่างที่พี่บอกครับเป็นคนแม่นเกณฑ์กติกาเราไปอ่านอื่นตั้งเยอะแยะใช่ไหมแต่เรื่องที่อยู่แวดล้อมเราอยู่ในวงสวิงของเราเช่นเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการทำยังไงครับเกณฑ์การปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ในมหาลัยคืออะไรบ้างครับมันไม่ได้ยากเนี่ยใช้เวลานิดเดียวอ่านแล้วมันจะทำให้เราปรับตัวกับชีวิตที่อยู่ในอาชีพไม่มีอะไรยากครับไปไล่ดูให้ดีจริงไม่ยากถ้าเรา
ทำตามกติกาเนี่ยเราก็สามารถดำรงชีวิตในวงเนี้ยได้เพราะว่าต้องเราต้องคือการมานั่งคุยกันนี้ไม่ได้ไปเบมใครหรือว่าเฮ้ยคุณทำได้แล้วคุณมาพูดไม่ใช่นะครับคืออยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกันแล้วก็โอเพ่นไมนิดนึงแล้วก็ยอมรับว่าจริงๆการที่เราเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้เนี่ยแหมขั้นต้นการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกการเกณฑ์การเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถระดับหนึ่งท็อปของประเทศก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เรื่องเกณฑ์ที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ต้องแม่นเกณฑ์เพราะถ้าเกิดเราแม่นเกณฑ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราทำอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราแม่นเกณฑ์เอ้ามันได้ช่องเราแล้วนี่เสียบเข้าไปเลยแล้วเราก็จะลุยต่อไปได้สุดท้ายครับอาจารย์คำถามข้อนี้ไม่ถามไม่ได้อาจารย์เคยเจอปัญหาไหมอุปสรรคที่มันหนักๆเลยที่อาจารย์จดจำเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยอยากให้แชร์น้องๆฟังนิดนึงมีครั้งหนึ่งที่แบบจริงๆมันไม่ได้ปัญหาตรงอย่างนั้นนะเพราะปัญหาไอ้ตรงๆอะไรมันแก้ได้แล้วมันรู้อยู่แล้วเป็นคนอะไรมันล้มเหลวก็รับมันก็แก้ไขทำใหม่แต่ปัญหาที่มันช็อกพอควรทำให้แบบโอ้โหชีวิตลำบากมากเลยก็คือตอนแม่และน้องเสียไอ้นี่เขาเรียกว่าไอ้นี่เป็นการทดสอบจิตใจครั้งสำคัญของชีวิตคือเป็นคนที่รักแม่มากอะอยู่กับแม่ตลอดน้องเสียก่อนแม่1เดือนน้องสาวนะแล้วมาแม่เสียติดกันอะตอนนั้นปีประมาณสัก2549หรือ50ช่วงนั้นนะโอ้โหแบบมันผ่านตรงนั้นมาได้นะอื่นเนี้ยสบายมากเลยครับแต่ว่าก็ประคองได้ก็ทำก็สุดท้ายก็ใช้ทุกอย่างมันใช้เวลาดีเคมาปุ๊บเนี่ยนะมันลดลงหรือเพิ่มรูปร่างเลยสุดท้ายมันก็เข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นสิ่งสำคัญสุดก็เลยเข้าใจชีวิตไงครับเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยครับท่านสอนไว้ดีการสมดุลชีวิตใช่ไหมครับครับการเรียนรู้ที่จะอยู่ชีวิตอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปอยู่แบบสายกลางๆธรรมดาครับนะครับไอเนี้ยสุดท้ายเราก็กลับมาได้ครับโอ้ใจตอนนั้นโอ้โหคิดดูดิผมเข้าใจเคยเสียคุณพ่ออะไรเงี้ยไปแบบกระทันหันด้วยพ่อผมกำลังเลื่อยไม้สายกบอยู่ดีกลางคืนป๊อกไปเลยจากคนแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยแล้วชีวิตมันจะเป๋ไปเลยช่วงนั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเด็กกำพร้าตอนนั้นแต่ผมกำพร้าพ่อตอนอายุ37เลยมองย้อนกลับไปถึงเด็กๆที่เขาแบบว่ากำพร้าพ่อแต่เล็กก็ยังสงสารเขามากแต่ชีวิตมันก็ต้องก้าวต่อไปให้ได้จะหยุดอยู่กับที่นะมันจะเป็นมันเหมือนกับชีวิตมันเป๋ไปช่วงเนาะจ้ะมันรู้สึกเฮ้ยขาดที่พึ่งทางใจเราจะอยู่ยังไงพ่อเราไม่อยู่แล้วงานที่พ่อเขาทำอยู่เราก็ต้องไปรับผิดชอบกันไปตรงนี้แบบผมเคว้งไปหมดเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวตอนที่พ่อผมเสียนะโอ้โหผมเป๋มากตอนนั้นแบบแต่พอเวลาผ่านไปเวลาที่มันจะช่วยทำให้เราเวลามันจะช่วยแล้วก็เหลือแม่ก็ดูแลแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนต้องประสบอย่างเงี้ยต้องเจอมาเจออย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งแข็งแรงแล้วหลังจากนี้นะจากเจอเหตุการณ์นั้นนะต่ออะไรมาหนักๆ นะโอ้สบายครับเพราะผ่านตรงนั้นมาได้แล้วครับสุดท้ายของรายการแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆเพื่อนๆและคนที่กำลังดูรายการเติมพลังบวกนะครับว่าสำหรับคนที่กลัวในการลงมือปฏิบัติอาจจะด้วยเหตุผลไม่กล้าทำเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าทำเพราะว่าแหมกลัวล้มเหลวและแหมคนจะเหยียบซ้ำสังคมจะกระทืบเหยียบย่ำอยากให้อาจารย์ช่วยให้หลักคิดแล้วก็แรงบันดาลใจกับเพื่อนๆน้องๆนิดนึงครับในตอนท้ายนี้ครับอาจารย์ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะเขาจะเด่นด้านไหนก็แล้วแต่พยายามดึงศักยภาพตัวนี้เข้ามานะครับไอ้นี่เรื่องจำเป็นผมเองนะจุดด้อยเต็มไปหมดอ่ะมีเยอะนะแต่เรามาคุยกันเรื่องไอ้เด่นๆด้อยๆเนี่ยโหผมมีเยอะแยะเต็มไปใช่ใช่มันดังนั้นอ่ะจุดที่เรามีศักยภาพเราก็เค้นมันออกมาแน่นอนมาเพื่อดำรงชีพของเราในวิชาชีพวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีนะอันที่สองที่สำคัญสุดก็คือผมว่าต้องมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนฝูงมีอย่าไปอยู่แบบโดดเดี่ยวเก็บตัวนะเพราะว่าเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่เรามาแชร์ได้เสริมประสบการณ์เราได้อีกอันที่พูดบ่อยเมื่อกี้คือเรื่องรับทั้งความสำเร็จและยอมรับในความล้มเหลวครับเพราะบางคนชอบสำเร็จอย่างเดียวล้มเหลวไม่เอาอันนี้ไม่ได้เลยคนที่ผ่านมาพวกผมเนี่ยล้มเหลวมาเยอะเหมือนเล่นพักเครื่องอ่ะที่ว่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นเซียนได้เนี่ยเจอพักปลอมมาเยอะแยะแต่เราก็ต้อง
ปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือผมฝากไว้ก็คือเรื่องต้องแบ่งปันครับนะมาถึงจุดหนึ่งในเรื่องที่ถือว่าเราสักเซสในเรื่องของเราต้องเผื่อแผ่แบ่งปันครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบ่งปันถ้าอาจารย์ดูในวิถีชีวิตผมนะวันหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาในการเดินสายไปให้ความรู้โน่นนี่นั่นเยอะครับโดยผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะครับไม่คุ้มหรอกที่ให้ผมอะแต่ผมยินดีให้ถ่ายทอดประสบการณ์เพราะว่าเราเนี่ยผ่านในหลายจุดมาก่อนคือมาฟังผมเนี่ยกับที่คุณไปทะเลทะล่าเองคุณอาจจะได้ประโยชน์เรื่องเพราะว่าเผื่อเผื่อแผ่ประสบการณ์มันไม่มีในตำราหรอกใช่มันโอ้โหเขียนไว้น้อยมากมันไม่ถึงกึ่นด้วยใช่เนี่ยเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ฝากซึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องผมก็แคร์เหมือนกันนะคือในถึงจุดหนึ่งก็ต้องผมเป็นคนไม่เครียดนะครับรีแลกดูเหมือนงานเยอะแยะเต็มหมดผมเป็นคนรีแลกเพื่อนๆก็รู้เฮฮาปาร์ตี้วาดการ์ตูนครับเรื่องสุดท้ายก็เรื่องสุขภาพครับแม่ผมก็พยายามนะแม้ว่าไม่ได้ทำให้ดีสุดผมก็พยายามแบบรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพกินอาหารการกินให้เอาให้ดีที่สุดอะไม่ได้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายนะสุขภาพเรื่องสำคัญครับต่อให้เก่งกาจขนาดไหนนะสุขภาพแย่ก็จบสุขภาพแย่ก็จบความคิดสร้างสรรค์หายหมดครับเรื่องนี้ก็ฝากน้องๆไว้เอาล่ะครับน้องๆเพื่อนๆครับทุกท่านวันนี้ได้รับความรู้มากจากศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชนะครับอาจารย์พดุงศักดิ์เป็นอาจารย์อยู่ภาควิศวกรรมเครื่องกลครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องๆอยากจะเจออาจารย์อยากจะมาพูดคุยแชร์ได้นะครับอาจารย์มีฝากเพจไหมมีงานอะไรติดต่ออาจารย์ได้ไหมเผื่อน้องๆเขาอยากจะเขียนมาถาม Facebook ก็เข้าพดุงศักดิ์รัตนเดโชก็เจอเลยพิมพ์ได้เลยเจอเลยจะมีวาไรตี้มากใน Facebook มีทั้ง วิชาการมีทั้งเรื่องโบราณคดีสารสินซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลมีหมดครับแล้วก็ใครอยากพบท่านอาจารย์ขอคำแนะนำไปได้เลยนะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนาะจากรังสิตครับวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติอย่างมากที่มาพูดคุยกันเทปหน้านี้ต้องด้านโบราณคดีต้องเจาะอีกนิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับครับวันนี้ผมกับอาจารย์พดุงศักดิ์นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ